วันนี้เคยจำศีลไหมเคยจ้าค่ะในภาวนาอานาปานสติกับพุทโธเหรอใช้อะไรพุทโธพุทโธทำใช้ให้สงบนะอย่าคิดนี่คัดโน่นฮะ ปูยังทำไม่ได้เอ้ก็ยังทำไม่ได้น้ำใช้สองอย่างก็ได้ลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะเดี๋ยวนี้ต้องทดสอบดูนะเมื่อมาที่นี่นะนั่งภาวนาพุทโธสัมมาอรหังอะไรหลายอย่างมันมีแต่คำเดียวพุทโธก็ธัมโมก็สังโฆไม่ใช่พุทโธอรหันต์ก็นะโมตัสสะฮะกีสาโลมานะขาคันตาตะโจนะเลยคำแปลเก่งในปากจริงๆนะเนี่ยวันก่อนก็ฟังเทศครั้งแรกนะวันอาทิตย์นะปกติไม่ได้ฟังเทศนะนี่ครูนวลเห็นหรือยังวันที่ห้าเห็นแล้วเจ้าค่ะเห็นแล้วเดี๋ยววันนั้นก็ไม่ได้พุ่งออกมามันเหมือนรถติดนะเดี๋ยววันอาทิตย์ก็พุ่งออกมานะฮะเทศดีไหมดีค่ะยอมชอบช่วงเกี่ยวกับสติค่ะฮะการสติจีหลุมเพราะอยากรู้นะคนไหนที่ถวายพันชั่วโมงพันชั่วโมงโอ้โหเนี่ยนะสักมีอยู่หนึ่งพันชั่วโมงหนึ่งคนหนึ่งรายอาจจะเขียนฮะวันละ8ชั่วโมงไม่หนึ่งคน600ชั่วโมงหนึ่งคนนี่600ชั่วโมงผ้า 1,000 เหรอโอ้ยมันเก่งนะวันละ11ชั่วโมงนะดูมาก็ไหนไม่ได้สมัยยังก่อนเพราะเห็นอยู่ปัดอยู่นะปกติเป็น100ชั่วโมงนะเออสักไม่ใช่ทั้งหมดก็ถวาย 4,800 ชั่วโมง46คนบางวันน้อยได้มากกว่านั้นอีกหลวงพ่อบางคืนชนะไม่นอนเลยอินดาถวาย111ชั่วโมงค่ะ111ไม่ได้เห็นพระวังนะมีไหมตอนแรกลินดาถามว่าหลวงพ่อรวมฟังเทศกับอ่านหนังสือด้วยหรือเปล่าเพราะว่าหลวงพ่อหนังสือแน่นอนไม่ใช่นะอ่านหนังสือธรรมะค่ะอ่านหนังสือธรรมะไม่ใช่นั่งภาวนาฮะเมื่อนั่งฟังนะเมื่อนั่งสมาธิและฟังเทศก็ฮะนับได้ฮะแต่ต้องหลับตานะรู้อยู่บางที่ก็ไม่อยากที่จะผูกมัดใช่ๆรู้นะแต่น้ำจะมาวันไหนสีวันนะเดือนนี้ฮะรู้หลวงพ่อไม่ได้ลืมนะเดี๋ยวยอมขอปรึกษาลุงพี่ก่อนค่ะใช่ๆมันมีโอ้มีข้ออ้างโอ้เนี่ยเห็นไหมกิเลสฉลาดในปูปีนี้กุ้งมาไม่ได้เหรอมาอยู่ก่อนพ่อแฟนเขาบอกว่าให้กลับมาเลยเพราะว่ากลัวมันระบาดอยู่นั่นอีกรอบเนี่ยวันที่สิบวันนี้วันที่สิบแล้วเหลือแต่20วันนะ4วันนะมาวันไหน2วันพรุ่งนี้เหรอ你上班。
เนี่ยประมาณสัปดาห์หน้าค่ะสัปดาห์หน้าประมาณค่ะประมาณมันทำเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อหลวงพ่อหลวงพ่อตัวด้วนเดียวจะทำก็ไม่ไหนเอ็มเมื่อวานกี่ชั่วโมงหลวงพ่อเอ็มเพิ่งกลับจากกรุงเทพเมื่อวานยังไม่ถึงไม่15นาทีเอง15นาทีและในเครื่องเป็นก็หลับกันเต็มปู่เมื่อกี้ก็ไม่เข้าใจกุ้งจะมาไหมกลับมาก็หวังว่าจะกลับมาสิ้นเดือนนี้แล้วก็กักตัวที่กรุงเทพก่อนค่ะอ๋อต้องพักอยู่14วันใช่ไหมเต็มมาได้นะเพราะว่าเป็นคนไทยก็เป็นอะไรทุกคนก็มาได้คนฝรั่งก็ไม่ได้ฝรั่งไม่อยากมาเยอะนะมาไม่ได้ในสุรพิษพูดกับราชการน้อยฮะเนี่ยให้พระให้ยอมที่มาภาวนาให้มาได้เลยฮะต้องอนุโลมนะคนที่อยากมาไปที่วัดเลยจำศีลเลยภาวนาฝึกภาวนาเนี่ยคนต้องการให้เข้ามาได้เนาะพูดกับพวกนะนายกเดี๋ยวนี้มันน้ำก็มีทุกข์เยอะนะไม่ค่ะเรียบร้อยได้ค่ะหลวงพ่อฮะฮะน้ำก็มีทุกข์นะแต่อยากมันที่เกียรติหาทางออกนะใช่ไหมคิดว่าเนี่ยคิดว่าถ้ามันเมื่อได้เงินเยอะนะมันมีสุขเยอะนะไม่ได้หาได้เงินขอการเจ้าค่ะหลวงพ่อทำไมทางพระพุทธศาสนาท่านว่าสังขารคือความปรุงแต่ที่ข้าน้อยเข้าใจมาก็คือสังขารก็คือบอดี้อันเดียวกันค่ะอะไรเป็นอะไรทางพระพุทธศาสนาแล้วเข้าใจครั้งแรกก็เข้าใจอยู่แต่สุดท้ายที่พูดสุดท้ายก็ไม่เข้าใจที่ข้าน้อยเข้าใจมาตลอดก็คือสังขารกับบอดี้อันเดียวกันค่ะอ๋อ มี บางที่ก็เรียกว่าสังขารนะมันเป็นรูปนะฮะสังขารก็เป็นรูปและสังขาระก็เป็นความคิดความปรุงแต่งมีอยู่มีสองอย่างนะก็เลยงงจ้ะค่ะเอาก็มันภาษาบาลีนะเรื่องนี้ก็มันเกี่ยวไม่ได้ มันแต่ปกติของเราก็ใช้สังขารเพื่อความคิดความปรุงแต่งก็เหมือนกับเมื่อก่อนวิญญาณข้าน้อยก็เข้าใจว่าคือครับทราบค่ะไม่เมื่อก่อนข้าน้อยเข้าใจว่าเป็นวิญญาณก็คือเป็นดวงจิตนะคะไม่ใช่จิตวิญญาณอะไรเนี่ยมันวิญญาณก็เป็นวิญญาณจิตก็เป็นจิตนะเมื่อวิญญาณก็และจิตก็อันเดียวกันก็มันจะฮะแต่ตอนหลังวิญญาณก็คือแค่ครับสักรับรู้เข้ามารับรู้ที่อะไรเข้ามาและความช้ำนะและเรียกว่าสัญญานะความช้ำนะที่บอกว่าเนี่ยมันเป็นหูที่ได้ยินเสียงแล้วมันเสียงดนตรีเสียงภาษาเสียงอะไรเสียงหมาเสียงทางโลกกับทางธรรมเรียกไม่เหมือนกันอ่ะทางใช่ก็บางทีก็ไม่แต่ในภาษาไทยก็มันใกล้เคียงนะแต่ภาษาอังกฤษก็ไม่เรียกว่าไม่ได้นะเรียกไม่เหมือนกันนะภาษาไทยก็เรียกได้นะเพราะว่าภาษาไทยก็มีภาษาบาลีเยอะๆนะบางทีพอฟังไปมากๆที่เราเข้าใจแบบนี้มันเข้าใจผิดมาตลอดหรออะไรเงี้ยค่ะก็บางทีก็เป็นอย่างนั้นก็หลวงพ่อก็เหมือนกันมาเมืองไทยนะฮะโอ้ยเข้าใจผิดอันนี้โอ้เข้าใจผิดอันนั้นก็เข้าใจผิดอันนั้นนะ
พราะว่าของเขามันพงเทงพงมาเพราะว่าของเขาไม่ได้ดูในใจไม่ต้องสนใจนะมันจะเข้าจะเมื่อคิดว่าจะเข้าใจผิดนะมันก็ไม่เป็นไรนะ ก็เห็นอยู่นะของเรามันของเราต้องเรียนรู้นะเรียนรู้นะมันมีความ มีความหลักใหม่นะมันต้องเรียนรู้นะโอ้ก่อนก็เข้าใจแบบนี้เดี๋ยวนี้จะเห็นนะเป็นแบบนี้อ่ะก็แก่ตลอดแก่ตลอดนะเนี่ยพิชเชอร์ปัญญาไม่ได้เกิดมะมันดอกไม้ปุ๊บเกิดออกมานะมันเต็มที่นะปัญญานะมันใช่โอ้โหมันใช่ชีวิตเดียวนะที่เกิดขึ้นนะเดี๋ยวเข้าใจนี่เดี๋ยวเข้าใจอันนู้นเดี๋ยวเข้าใจอันนั้นนะแล้วก่อนก็คิดไม่ได้คิดแบบนี้เดี๋ยวนี้เห็นในนางภาวนาก็เชื่ออันนี้เชื่ออันนั้นและเห็นอย่างโอ้โหที่เคยคิดว่านั้นมันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวนี้จะเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้แต่มันเข้าใจช่วงแรกก็เข้าใจนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าใจลึกกว่านี้เดี๋ยวเข้าใจลึกกว่านี้สุดท้ายก็เข้าใจจริงๆนะเนี่ยแค่นี้นะปัญญาแค่นี้นะโอเคถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์เดียวค่ะโดนแล้วเป็นที่พึ่งเห็นตนโอ้ยไม่ต้องคิดมากเรื่องนี้นะ นี่การเดินทางเดินท่านพิจารณามันเดี๋ยวจะเข้าใจแบบนี้เดี๋ยวจะเข้าใจลึกกว่านี้เดี๋ยวจะเข้าลึกกว่านี้นะและสุดท้ายก็ถึงใจนะเมื่อถึงใจแล้วก็ไม่ต้องจะรู้แล้วจะรู้ตามความจริงแต่ก่อนนี้ผมก็สงสัยนะของเขาสงสัยอยู่นะเห็นนี้ก็สงสัยนี่เห็นโน้นก็สงสัยโน้นอ่ะโอเคมารับพรฮะภาวนาพันชั่วโมงฮะหลวงพ่อจำชื่อได้เหรอคะอ๋อก็เดี๋ยวจะดูก็ได้นะยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะและปลูกเท่าไหร่โอ้กี่วันเท่าไหร่กี่วันก็มีสองอย่างนะเท่าไหร่เราชมมองเท่าไหร่ช้ำสิ้นกี่วันนะนะรับพรยะถาวาริวหาภระภริภเรนทิสาการังเอวเมวะอิโตตินังเปทนังอุปคัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิพเมวสมิจโตสเบปุเรนตุสังกปะชนโดภนารโสยัตถามานิโชติรโสยัตถาสบิทิโยวิวัจจันตุสัพพะโรโกวินาสตุมาเทภวัตวันทรายุสุขีทีขายุโกภวาภิวาทานสีลิสนิจังบุทธาปัจจัยโนจัตถาโรธัมมวัฏฐันติอายุวโนสุขังพลังภวัตุสัพพมังคลังอะคันตุสัพพเทวทาสัพพพุทธานุภาเวนะสรัสสติภวันตุเทภวัตุสัพพมังคลังอะคันตุสัพพเทวทาสัพพธัมมานุภาเวนะสรัสสติภวันตุเทภวัตุสัพพมังคลังอะคันตุสัพพเทวทาสัพพสังฆานุภาเวนะสรัสสติภาวันตุเทไหนปูจะมาวันไหนเอาละครับปูยายเลยเดือนนี้นะเหลือได้20วันนะคนนวลพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้มันนี้มานะมันนี้มานะน้ำกับเอกมานี้มานะไปมันนี้มานะตอนเป็นเด็กโยมอยากเรียนมานี้มานะมากเลยค่ะชอบนะแต่โยมเป็นรุ่นสุดท้ายที่เรียนแบบเก่าอะค่ะแล้วรุ่นน้องค่อยเรียนมานี้มานะอ๋อ